สวัสดีครับปุกมายแซงก้าออนทัวร์สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับซึ่งวันนี้คนเยอะมากๆเลยครับเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำนะครับที่น่ามาเที่ยวมากๆเลยนะครับตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชันถนนฉิมพีความเป็นมาของตลาดนัดตลิ่งชันได้ริเริ่มจัดตั้งโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อให้เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2542ได้สร้างแพเหล็กขายสินค้าเริ่มแรก5แพและก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาเป็น11แพในปัจจุบันขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศณตลาดน้ำตลิ่งชันได้เลยครับThank you.
สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับ My Sangha ด้วยนะครับขอบคุณครับ